สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะครบ7เดือนเต็มในวันพรุ่งนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งระดมกำลังพลสำรอง 300,000 นายเพื่อปกป้องประเทศค่ะคุณพงษ์สทัศน์คะการขยับตัวของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้จะส่งผลสัญญาณต่อภาพรวมของสงครามยังไงคะสัญญาณแรกก็คือการทำสงครามที่ลากยาวนะครับคุณอนวิสาคุณเจษดายิ่งถ้าผลการลงประชามติทั้ง4ดินแดนเนี่ยเห็นตรงกันว่าสนับสนุนการเข้าร่วมกับรัสเซียก็อาจจะส่งกำลังพลเหล่านี้เข้าไปคุ้มกันความปลอดภัยใน4ดินแดนนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับการเรียกระดมกำลังพลสำรองได้สร้างความสับสนให้ประชาชนไม่น้อยนะครับแม้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาตินิยมภายในประเทศครับบรรยากาศบริเวณพรมแดนรัสเซียเต็มไปด้วยรถที่รอคิวแน่นขนาดนะครับหลังจากชาวรัสเซียจำนวนมากทยอยเดินทางออกนอกประเทศความตื่นตระหนกยังทำให้ประชาชนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ถูกเรียกตัวพยายามขวนขวายซื้อตั๋วเครื่องบินจนทำให้ราคาพุ่งสูงโดยเป้าหมายของการเดินทางคือตุรกีเซอร์เบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนื่องจากไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศขณะที่วันนี้กำลังพลสำรองของรัสเซียกลุ่มแรกจำนวนหลายร้อยคนได้บอกลาครอบครัวในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียครับYa не ждал, что прям сегодня придет всех, потому что мне ничего утром не сказали, мне вот дали повестку, вот 3 часа явиться сюда. Полтора часа просидели, и вот только вот пришел комиссар, сказал, что сейчас уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают.ขณะที่โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยืนยันนะครับว่าข่าวการหนีออกนอกประเทศเพื่อเลี่ยงการถูกส่งไปรบเป็นข่าวปลอมเนื่องจากประชาชนมาสมัครเข้าร่วมรับใช้ชาติอาสาไปรบแล้วประมาณ 10,000 คนภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงของการระดมพลในวันแรกเพียงวันเดียวความสับสนความกังวลของชาวรัสเซียมันเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศคำสั่งระดมกำลังพลสำรองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับผมคิดว่าจำเป็นต้องสนับสนุนการประกาศของกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพและการจัดการในรัสเซียใน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 การจัดการпризыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.Указ о частичной мобилизации подписан. กลุ่มเป้าหมายของการเรียกระดมกำลังพลสำรองของผู้นำรัสเซียก็คือชาวรัสเซียอายุระหว่าง18ถึง60ปีจำนวน 300,000 คนนะครับโดยคนกลุ่มนี้จะได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่ากับทหารอาชีพในกองทัพรัสเซียกำลังพลสำรองก็จะต้องมีประสบการณ์พิเศษในด้านการทหารมาแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าทหารเกณฑ์จะได้รับการยกเว้นเอาไว้ครับภารกิจหลักของกำลังพลสำรองกลุ่มนี้ก็จะช่วยเสริมกำลังแนวหน้าในสมรภูมิยูเครนตลอดแนวประมาณ 1,000 กิโลเมตรโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ใช่ว่าไปรบเลยนะครับจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้คุ้นชินกับการสู้รบก่อนที่จะถูกส่งไปร่วมปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนครับมีข้อมูลอีกด้านนึงจากหนังสือพิมพ์ Novaya Gazeta สื่ออิสระของรัสเซียนะครับได้รายงานอ้างแหล่งข่าวในทำเนียบประธานาธิบดีว่าจำนวนของกำลังพลสำรองที่ถูกเรียกตัวอาจจะสูงถึง1ล้านคนอีกด้านหนึ่งของการเรียกระดมกำลังพลสำรองยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนกำลังพลตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับรัสเซียก็พยายามโน้มน้าวให้ประชาชนร่วมรบในสงครามยูเครนด้วยการให้เงินให้สิทธิพิเศษไปจนถึงการเกณฑ์นักโทษมารบด้านรัฐสภาของรัสเซียได้อนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มโทษทหารในกองทัพที่หนีทหารก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและไม่เชื่อฟังคำสั่งถ้าทหารคนไหนก็ตามจงใจยอมจำนนต่อฝ่ายศัตรูจะเข้าข่ายความผิดฐานก่ออาชญากรรมต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด10ปีครับ
จทย์ท้าทายต่อจากนี้ก็คือประสบการณ์ของกำลังพลสำรองเป็นรองกำลังพลชุดแรก 170,000 นายที่บุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาเพราะฉะนั้นทิศทางของสงครามในเดือนที่7ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คงไม่ยอมจำนนง่ายๆครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะขอบคุณครับ